อ๋อนั่นแล้วค่ะอุ้ยเราเดมุติดูหน้าหูเต่าดิสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยังอยู่กับกิจกรรมลำนำแห่งทาราซึ่งตรงส่วนนี้ก็จะเป็น EP ที่2แล้วนะครับตรงส่วนของ EP ที่2เนี่ยอัดอยู่ในวันที่3นะซึ่งผมมีเรื่องต้องคุยกับเพื่อนก่อนเรื่องนึงก็คือตอนวันแรกเนี่ยเหมือนว่าเวนติเขาจะมานั่งทานก๋งอยู่แถวนี้นะครับทานนั่นแหละน้ำอร่อยอ่ะทีนี้เพลินผมลองดูแล้วพยายามกลับมาแล้วเหมือนว่าเขาหายไปไหนไม่รู้นะครับไม่มั่นใจว่าแกไปเดินเล่นอยู่ตรงไหนอ่ะนะยังไงถ้าสมมุติใครอยากเก็บฮิดเด้นก็มาดูได้นะครับแต่มันก็เรื่อยๆอ่ะนะแล้วก็เหมือนว่าจะมีบทกวีอยู่2อันซึ่งถูกติดไว้2ข้างตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าพอเล่นๆไปเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนบ้างก็อําบอกกันก่อนนะทีนี้เดี๋ยวเรามาเล่นควิสกันดีกว่าเริ่มจากทางข้างของตรงนี้ก่อนนะครับก็จะเป็นนี่เลยหยาดน้ำตาบนใบไม้ไปยังควิสกันนี่เขาให้รอจนถึง8โมงเช้าถึง10โมงในวันถัดไปนะครับเราก็มานี่เลยเอาวันถัดไป8โมงใช่ไหมได้นี่เอาไปเลยไหนๆขอดูหน่อยสิตึงNPC กลับมาเนาะก็มีเดียวหน้าชิงชิวแล้วก็คนกวนไปมอนบอกโอ้ทุกคนมากันเร็วจังอะคิววะไทโยกะคากายไอเตอร์เนะอะโนคาเซนิมาอุฮัปปะกะเซคิโมโอโคเอตะระมินนานิคิววะโนเทมาอุฮัปปิโอซึรุโยเดี๋ยวนะเขาบอกว่าวันนี้แดดดีรอให้ใบไม้นั่นลอยผ่านสโตนเกตแล้วฉันจะเปิดหัวข้อบทกวีของวันนี้ให้ทุกคนใบไม้ไหนบิโอกุชิกะอะคุชิคันดันไค2คาเมโนเทมาวะสำหรับหัวข้อในวันนี้ก็คือตอกกรอนประลองเชิงซึอิกุ確か決まったルールで創作するニーユエにおける習字的技巧だったはず。เหมือนมันจะเป็นศิลปะของทางหลี่อ่ะนะครับก็คิดขึ้นตามกฎบางอย่างเหมือนกับเกมเติมคำบทกวีหรือเปล่านะอันนี้โนเอลคิดนะครับเทนโตชิอาเมโตคาเซไดริคโตอาโอซาระอินุชิโตะอามาเอบิทาเคโนโคโตะมัตสึคาเกะท้องฟ้ากับผืนดินสายลมกับผืนน้ำดินแดนกับฟากฟ้าหมูป่ากับกุ้งทะเลลาเวนเดอร์เมลอนกับมัตสึทาเกะすでにある上の句に対応する下の句を作るんだよ身近にあるものからインスピレーションをもらえば全然難しくないんだからให้นำประโยคที่มีอยู่แล้วข้างต้นไปสร้างเป็นบทกวีวรรคถัดไปแค่หาแรงบันดาลใจจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเรายังไงก็ไม่ยากอยู่แล้วคำนกและชิโมโนกะที่ตั้งอยู่ในฟุ้งอิคและอินลิทที่ต้องรับผิดชอบอยู่ก็คือเหมือนเขาให้ใส่เป็นลักษณะของตัวโครงสร้างกรใช่ไหมที่แบบว่าอารมณ์เหมือนของเราอะครับพวกกรสี่กรอะไรพวกนี้มันจะมีโครงสร้างอยู่ว่าบังคับวรรคนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะแต่นี้บังคับคำมาด้วยแล้วก็ในวันนี้เนี่ยมันจะมีช่วงพิเศษอยู่อันนึงชื่อว่าตามหาแรงบันดาลใจอ่ะนะไซฮูมิกังใส่นะตามหาแรงบันดาลใจไซฮูというのは野外を歩き回って詩に書き入れるのにふさわしいイメージを集めることなのก็เป็นช่วงที่ให้ออกเดินเล่นไปในป่าและเก็บภาพที่เหมาะจะเขียนเป็นบทกวีใส่กระเป๋ามちろんみんな安全には気をつけてね。今月のお浄土はもうノルマを達成してるんだから。注文が増えたところでこの道書がにっこりするだけだよ。ฮูเต๋าบอกว่าแน่นอนในระหว่างนี้ก็ขอให้เพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ทุกคนระวังตัวด้วยคิวงานของโถงแห่งการเกิดใหม่ในเดือนนี้เต็มแล้วถ้ามีเพิ่มอีกแล้วก็คงจะมีแค่ฉันคนเดียวนี่แหละที่มีความสุขとにかくみんな自由に行動して両国の美しい景色を楽しみながら美しい詩を考えよう夕方にここでまた会おうねเวนตีสรุปให้นะเอาเป็นว่าเชิญทุกคนไปเดินเล่นตามอิสระและสร้างสรรค์บทกวีที่งดงาม
ขณะเพลิดเพลินทิวทัศน์อันสวยงามของสองประเทศได้เลยแล้วกลับมาเจอกันคืนนี้นะทาบิบิโตะยุกอากิโตะโชอุนそれにมอนโดโนะโทโมดะชิโอะอัตสึเมะเตะคุเรไนคะนะโอเนะไกชิไตะโกโตะกะอะรุนดะเวนติขอให้เราเรียกเพื่อนๆเข้ามานะทั้งจากเมืองมอนแล้วก็เมืองหิดเลยนะอ้อชินาโนะโกโตะดะยะนะไม่มีปัญหาไปๆจะยอโรชิคุเนะก็เป็นผู้มีวิชั่นเป็นส่วนใหญ่อะนะคนทั่วไปเขาน่าจะเข้าไปหาปกติคันตันนิยูโตะคุเรการะโนะไซฮูเดะสุโกชิคินิคาเกเตะโฮชิโกโตะกะอะรุนดะ本当にいいのか僕の個人的な問題に皆を巻き込んでしまって。อันนี้น้องไอติมเกรงใจนะครับเพราะตอนแรกมันเป็นปัญหาของเขาคนเดียวนะตอนแรกมันเป็นปัญหาของเขาคนเดียวทีนี้เรียกทุกคนมาแบบนี้ก็เกรงใจนะฮะそんなことをおっしゃらないでください長雲さん人団長は僕らに皆で協力して交流を深めるのが大会の意義であると言いました。お互いに助け合うのは当然のことです。モンド周辺の異常を調べて騎士団に報告するのも私たちのお仕事ですから。สรุปของตัวมิกากับโนเอลเนี่ยเขาโอเคนะเพราะว่าหัวหน้ากองจีนสั่งกำชับมาเรื่องการรักษาความปลอดภัยนะครับนี่เขาก็ช่วยกันนะฉันก็ไม่ได้สนใจด้วยนี่โอซาเกะของไซเดียวมาอัตสึเมราเดรุคาเอ๊ะส่วนของดิโอน่านี่ตั้งใจไปหาวัตถุดิบนะวัตถุดิบในการที่จะเอาไปชงเครื่องดื่มนะครับโทมดะชิโตะเอนโชกุนิอิคุโตะโอมะเอบะอิอินดะโซไปมอนพูดว่าไปมอนพูดว่าก็ถือซะว่าไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆไงดีออกว่ามั้ยเราบอกว่าไม่ต้องลำบากใจหรอกคิมิวะโอโตโนชิคุมินนะโนะโคยุอุเกะโตตะระอิอินดะจริงชิวโน้มน้าวนะฉันว่านายยอมรับความหวังดีนี่เถอะวะคัตตะมินนะอาริกาโตะโคโนะอุนวะมาตะอิทสึกะไคสึชงหยุนเขาบอกว่าขอบคุณทุกคนที่มานะฉันจะตอบแทนน้ำใจของทุกคนอย่างแน่นอนแล้วฮูเต๋าไปไหนเนี่ยそれじゃ2つのグループに分かれて行動してもらおうかな。เวนติเสนอให้พวกเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะそれは探索範囲を広げるためでしょうか。それだけじゃないよ。僕たちはシーカ大会に参加してるってこと忘れないで。คือมิกะสงสัยว่าแบ่งออกเป็น2กลุ่มเนื่องจากจะไปหาตรงส่วนของเจ้าสิ่งประหลาดใช่ไหมเวนติก็บอกว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับคือมันยังมีเรื่องของงานประชันบทกวีด้วยนะที่ต้องทำกิจกรรมอ่ะせっかくの財布なのに全員が同じ景色を見てたら意味ないだろう。詩の独創性に関わってくるんだからね。เวนติเสนอให้แบ่งเนื่องจากว่าถ้าสมมติไอทิวทัศน์ที่เราไปเนี่ยดันเป็นที่เดียวกันหมดเดี๋ยวมันจะเหมือนกันหมดนะไอที่แต่งออกมาครับ確かにでもどのようにチーム分けをそうだね9時で決めちゃおっかเขาเสนอวิธีการแบ่งกลุ่มว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจับฉลากแล้วกันแฟร์โอ้มาสมาสเอ็นโซคุ気分だな9時かリーユエの方々と同じチームになったとして果たして僕はちゃんとお話できるでしょうか。ミカค่อนข้างกังวลนะครับคือเขาไม่รู้จักใครเลยในเมืองหินนะนะนี้ถ้าสมมติแบบว่าจู่ๆเข้าไปในกลุ่มมันอาจจะคุยไม่รู้เรื่องได้ครับคามินาระここにあるよ誰か最初に引きたい人はいるかい。เวนติถามว่ากระดาษอยู่นี่มีใครอยากจับก่อนไหมมอชิโนะออยรากะอิชิบันดะเดี๋ยวไปม่อนจับก่อนสุดท้ายก็ต้องไปกับเราไหมเอออืมじゃあ旅人とパイモンล็อกเลขใช่ไหมリオナチョウンが一つ目のチームそしてユクアキミカノエルが二つ目だねคือตอนนี้เนี่ยเราไปม่อนเดียวหน้าแล้วก็ชงหยุนอยู่กลุ่มเดียวกันตัวละครท่าน้ำแข็งเนาะ2คนเลยแล้วก็อีกชุดนึงเนี่ยจะเป็นฝั่งของโนเอลมิกะแล้วก็ชิงชิวโนเอล先輩がいてよかったですお二人にはお世話になるよいえいえそんな僕もどうかよろしく頼むみんな気をつけて夕方にまた会おう
มีอะไรก่อนวิ่งไปไหมเอ๊ะ คือเดียวหน้าถามว่าลืมอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นนะครับเตือนนั่นแหละส่วนชงหยุนเนี่ยคิดว่าหูกับหางนั่นใช่ของจริงไหมนะขนฟูจังอยากจับใช่ไหมเนี่ยเดียวนาซังว่าโลโกกะอิคิไตโตโกโรวะอารุคะเขาถามมานะครับว่าเดียวหน้าเนี่ยอยากไปไหนหรือเปล่าเดียวนาเดย์それに探し物をするなら長雲まずあんたが例のやつを見たって場所じゃないเขาเสนอให้เราเนี่ยไปจุดที่ชงหยุนเจอเจ้านั่นก่อนนะครับไม่รู้มันคืออะไรนะเราก็บอกว่าไปกันเถอะเริ่มต้นการตามหาแรงบันดาลใจกันเดี๋ยว僕がみんなを案内するอุ้ยผมว่าพี่แกได้ยินนะดูจากอาการแล้วน่าจะตามเราไปเรื่อยๆอ่ะมั้งเตียวเนี่ยเราลองคุยกับเวนติก่อนไฟฟูを楽しんでね今晩の素敵な追句楽しみにしてるよขอให้ตามหาแรงบันดาลใจอย่างมีความสุขนะฉันจะตั้งตารอบทกวีอันยอดเยี่ยมในคืนนี้เลยแล้วฮูเต๋าไปไหนล่ะเนี่ยเราต้องไปตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้โหไกลเหมือนกันนะเนี่ยมาอยู่ตรงนี้นะครับใกล้ถึงแหละไหนลองดูดิそれが現れたのはすぐそこの水辺だただ当時は少し霧がかっていて姿形ははっきり見えなかったเหมือนตอนเจอเนี่ยเขาเจอแบบสภาพที่มันมีหมอกนะครับก็เลยไม่ค่อยเห็นตัวนะแล้วตำแหน่งเนี่ยมันอยู่ใกล้น้ำ景色は綺麗だけど、なんだか寂しげなとこ。長雲って普段からこういうとこを散歩してるの？เดียวหน้าถามนะว่าถึงวิวมันจะสวยก็เถอะแต่ว่าชงหยุนนี่มักจะมาเดินในที่แบบนี้หรอ散歩ではなく、鍛錬に来ているんだ。ชงหยุนบอกว่าไม่ได้มาเดินเล่นหรอกนะแต่มาฝึกวิชาน่ะตัวเดียวหน้าเนี่ยพอได้ยินอย่างนั้นก็สงสัยนะครับว่าเหมือนกับกองอัศวินใช่ไหมที่เขาฝึกการต่อสู้อ่ะ僕はリーウェイの奉仕だから普段の鍛錬は主に妖魔を退治するためだ例えば法術とかชงหยุนบอกว่าเอ้ยมันอาจจะมีข้อต่างๆกันนะเนื่องจากฝั่งเขาเนี่ยเป็นนักปราบปีศาจนะครับก็มาฝึกวิชาปราบปีศาจนะโยมาไทจิเดียวหน้าถามว่าวิชาปราบปีศาจหรอそれがどれだけすごいことなのかずっとみんなに証明したいと思っているんだけど残念ながら機会がなくてเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยตัวเขาอยากพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นมาตลอดนะครับว่ามันมีแบบมีดียังไงอะนะแต่ว่าตัวเขาไม่เคยมีโอกาสนั้นเลยชงว่า千年に一度の純妖の体っていう体質なんだ妖魔たちは長雲を見たらみんな逃げちゃうんだぞเรื่องเนี้ยมันเป็นปัญหามาจากที่ตัวน้องไอติมมีร่างกายแห่งหยางบริสุทธิ์ซึ่งไอ้ร่างกายเนี่ยเวลาเจอพวกปีศาจเจอไปปุ๊บวิ่งหนีเลยนะไม่อยู่ให้ใช้นะครับก็เลยไม่ได้ทดลองใช้อ่ะนะされていいことじゃないの？เดียวหน้าบอกว่านี่ก็ถือเป็นเรื่องดีไม่ใช่หรอいいことなもんか。妖魔に出会えない奉仕なんて形なしだ。この体質のせいで僕を詐欺師だと疑う人も多い。คือพอเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นนักปราบปีศาจที่ไม่เจอปีศาจก็เลยมีคนสงสัยว่าตัวชงหยุนเนี่ยเป็นคนที่หลอกลวงนะครับそのような体質は当世の奉仕に伝わる術より希少なもの。慎重すべきだ。เฟียวมาเองเลยนะเขาบอกว่าไอ้ร่างกายแบบนี้เนี่ยหายากยิ่งกว่าตรงส่วนของวิชาปราบปีศาจที่สืบทอดกันมาซะอีกกูมาไทเซก็ฉายาเจ้าตัวนะผู้กำราบอสูรあなたたちの知り合い
เดียวหน้าถามนะครับคนรู้จักของพวกเธอเหรอเนี่ยเนี่ยคนนี้คือเซียวเป็นเซียนของหลีอ่ะนะเซียนนี่ครั้งแรกเลยเดียวหน้าดูสนใจนะคุณนิจิวะเซียนนี่น้องแบบคุณนิจิวะโบกมือให้อ่ะเรียกฉันเซียวก็พอโชว์มาここに鍛錬しに来たのそれとも財布คือพี่แกแบบอยู่ที่สูงตลอดเลยเนาะยืนคุยยังไงก็ที่สูงหมดเดียวหน้าถามนะครับเซียวก็มาฝึกวิชาที่นี่เหมือนกันหรอหรือว่ามาตามหาแรงบันดาลใจน่ะこの奉仕が遭遇したもののことを聞き用心すべきだと思った故に来たเหมือนพี่แกแบบน่าจะไปแอบฟังสักที่หนึ่งนะครับไม่ก็คงมีคนไปบอกอะมั้งคือพอได้ยินเรื่องเนี่ยแกก็ตามมานะเกี่ยวกับนี่ว่าอยู่ที่นี่ถ้ามีอะไรก็สามารถกลับมาได้ไม่ต้องกังวลฉันบอกเจ้าของโรงแรมไว้แล้วหากมีความผิดปกติอะไรจะกลับไปหาในทันทีไม่ต้องเป็นห่วงคือชงหยุนก็แบบเกรงใจนอกจากเอาเพื่อนมาช่วยกันหาแล้วเนี่ยก็ยังมีเซียวด้วยนะว่าเราสุดที่この地を巡ったが異変らしきものは見ていないお前が遭遇したものはおそらく妖魔ではないかあるいはすでに去ったのだろうเหมือนตัวเซียวเนี่ยลาดตระเวนบริเวณนี้ดูแล้วนะแต่ว่าไม่พบเจอสิ่งผิดปกติเขาเดาว่าไอสิ่งที่เจอเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปีศาจนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรือไม่งั้นก็อาจจะจากไปแล้วそうか無駄足だったのかなชงหยุนคิดว่าถ้าอย่างนั้นน่าจะมาเสียเที่ยวแล้วแหละ何もない以上は我がここに続ける理由もないคือพี่แกกำลังจะไปแค่มาบอกใช่ไหมเราลองลังไว้ดินี่ไงไปตามหาแรงบันดาลใจด้วยกันเถอะยังไง มีโมเมนต์นี้ตลอดเลยเนาะไปบ้านบอกว่าจริงด้วยยังไงตอนนี้ก็ไม่มีคนอื่นอยู่แล้วเซียวไม่ต้องกังวลหรอกนะแต่ว่าบุกโม่เซนนินซามะนี่นกตเตอิตาดักิไตเซกคักโนคิไคดะคาระ仙人様には妖魔退治のことをお聞きしたいんです。นี่ชงหยุนก็ขอให้ตัวเซียวอยู่นะคือเขาจะขอคำแนะนำเกี่ยวกับการปราบอสูรด้วยก็เป็นประสบการณ์หายากนะครับนานๆทีเจอทีเอาไงแล้วเดียวหน้านี่อะไรเนี่ยทำไมแพนกล้องไปทางนั้นเขาเอ็กเซปต์นะそれともリーウェイの仙人ってみんなこんな感じなの？เดียวหน้าคิดว่าดูเหมือนจะเป็นเซียนที่เก็บตัวจังหรือว่าเซียนของที่นี่เนี่ยเป็นแบบนี้กันหมดนะชาวอุนจิมุนิ新メンバー加入だぜไปมอนบอกกลุ่มของเรามีสมาชิกเพิ่มแล้วนะいつの間に僕のチームになったんだそれにもう仙人様が加わったんだからどちらかというとชงหยุนคิดว่าไม่ใช่กลุ่มของฉันสักหน่อยมีท่านเซียนโผล่มาด้วยแล้วอันนี้ก็ต้องเป็นกลุ่มของท่านเซียนสิประมาณนั้นนะครับそういえばリオナはお酒に使う材料を探したいって言ってたよなไปมอนบอกว่าอย่าไปสนใจเลยนะก่อนหน้านี้เดียวน่าบอกว่าจะหาวัตถุดิบสำหรับในการทำเครื่องดื่มใช่ไหมเออせっかくリーウェイに来たんだからお酒に入れるものをいろいろ集めておきたいのใช่แล้วล่ะถือโอกาสมาทั้งทีเนี่ยก็ต้องเก็บกลับไปด้วยนะประมาณนั้นนะครับนี่ว่าเซจูนโตกราชิっていうのがあって喉が焼けるように熱くなるって聞いたんだけど本当なの น้องมีแผนจะตามหาพริกน้องมีแผนจะตามหาพริกเอาไปใส่ในเครื่องดื่มนะครับเซจูนโตกราชิโอชงหยุนนี่แบบฮะ
多分飲み物にしても美味しくないと思うけど。คือแกนึกแล้วแบบเอามันไม่น่าจะได้ไหมอ่ะแบบนั้นไม่น่าจะอร่อยหรอกนะเดียวหน้าบอกจริงหรองั้นดีเลยพวกเราไปเก็บกันเถอะก็ต้องแบบนี้อยู่แล้วแหละคือใครเล่นในเรื่องของสองคนนี้มาจะพอรู้คร่าวๆนะครับสมนาโมโนะ入れて本当に飲めるんだろうかนั่นだかคือเดียวหน้าเนี่ยพูดชื่อวัตถุดิบมานะทำให้ชงหยุดนึกถึงเซียงหลิงเลยเอาสลามคนเด้นกับไอ้อะไรเพลสักอย่างอะครับน่าจะเป็นไข่มุกมั้งไม่มั่นใจนะนี้ให้เราทำอะไรเก็บพริกเออได้ไหมเนี่ยแค่นี้ใช่ไหมโอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนตัวแต่ตอนไหนเนี่ยเออไม่เป็นไรจริงๆเซียวเป็นตัวละครที่ตอนแรกผมเล็งไว้นะครับสมัยแรกๆเลยที่เล่นน่ะแต่ว่าไม่มีโอกาสเปิดสักทีน้องบอกว่าเอาแค่นี้แหละพอแล้วดิโอนาはとても真剣にバーテンダーという仕事に向き合っているんだなดิโอนาจริงจังกับการชงเครื่องดื่มมากเลยนะชงหยุนพูดนะครับお酒より嫌いなものなんてないの。น้องบอกว่าฮะใช่ที่ไหนกันฉันน่ะเกลียดเหล้าที่สุดเลย。大人は酔っ払うとろれつが回んなくなって、呼んでも答えなくなったり、そのまま床で一晩中寝ちゃうこともあるんだよ。เนี่ยน้องก็จะบ่นๆนะ。お酒のせいなんだから。บ่นๆเกี่ยวกับเรื่องที่คนกินเหล้าเมาหัวละน้ำอ่ะแกไม่ชอบ。だから私一番まずいお酒を作って。お酒がどんなに悪いものかみんなに思い知らせるの。そのためなら毎日リーウェに来て絶運の唐辛子を取ることになっても構わないにゃ。น้องเขายังยึดปณิธานว่าจะชงเหล้าที่รสชาติแย่ที่สุดนะแล้วแกก็พูดเสิร์ฟด้วยนะแบบต่อให้ถ้าสมมติเขาต้องวิ่งมาเก็บพริกเนี่ยที่ฝั่งของเมืองหินทุกวันเขาก็ยอมนะถ้าทำได้そこまでしなきゃいけないのか当然今までの試みは全部失敗に終わってるあの酔っ払いおじさんたちを反省させるどころかおいしいおいしいって絶賛の嵐なんだから超ムカつくเล่ารวบๆนะครับคือเหมือนเดียวหน้าเนี่ยทงยังไงก็อร่อยนะสุดท้ายแล้วแทนที่จะกินไม่ได้มันอร่อยทุกรอบเลยอ่ะそうなのかそんなものを適当に入れておいしくなるなんてことがคือคนอื่นก็ไม่ค่อยเชื่อนะตามสภาพเอ๊ะ嘘じゃないよ信じてくれないならこの場で作ってみせるからน้องบอกถ้าไม่ได้โกหกนะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวชงให้กินเลยแล้วกันเอ๊ะそれは待っててまずいสรุปไปชงแล้วใช่มั้ยน่ะซุนの唐辛子を入れるつもりかถ้าจำไม่ผิดไอตัวเควสของชงหยุดนะครับที่มันเป็นเควสเพื่อล่มทางอ่ะอันนั้นอ่ะมันมีที่แกเอาไอติมพริกมาด้วยนะเอ๊ะเซียบอกว่าถ้าสิ่งที่เขาพูดมาเป็นความจริงงั้นเขาก็มีร่างกายพิเศษบางอย่างเหมือนกันสินะしかし彼女自身に原因があるようには見えません何か他の影響によるものでしょうか。まさか。あ、ヨーマ。เขาเดากันไปไกลแล้วน่ะ。ชงหยุนพูดว่าแต่ดูเหมือนนี่จะไม่ใช่สาเหตุจากเจ้าตัวเองนะ。นอกเสียจากว่าเขาจะได้รับอิทธิพลจากสิ่งอื่นหรืออาจจะเป็นปีศาจเหรอ。違うな。彼女の体に邪水の気配はない。むしろ何か特殊な跡のようなものを感じる。สองคนนี้ให้ความเห็นกันนะครับไม่ใช่ไม่น่าใช่ปีศาจนะแต่ว่ามันเหมือนมีร่องรอยพิเศษบางอย่างอยู่リーユエにおいて彼女のようなものには千円があるというเหมือนถ้านับตามความเชื่อของเมืองหินเนี่ยเด็กคนนี้มีชะตาต้องเซียนมันคืออะไร
たよはいショーにも一杯อ้าวยื่นมาให้แล้วน่ะจะกินไหมこの色はสีแบบนี้คือเราไม่เห็นน่ะแต่คิดว่าสีมันนั้นจะต้องแดงมากๆเลยนะดูสิตานะมุสกาสเตอร์อะเลอร์กีでもあったเดียวหน้าถามนะครับพวกคุณไม่ได้แพ้อะไรใช่ไหม安心してアルコールは入ってないからスライムの液体をベースに絶運の唐辛子とカエルの足を混ぜただけสลามคอนเดนพริกแล้วก็ขากบいやいやその組み合わせで美味しいわけないだろう。เราบอกแล้วกันนะทั้งคู่ไม่ต้องฝืนหรอกผมว่าเสียวกินนะเอาอันนั้นไงกระดกไปแล้วน่ะเอ๊ะ仙人様は一口で言った。コウマ大生が飲んだのに僕が飲まないのは失礼だよな。คือชงหยุนคิดว่าถ้าสมมุติตัวเสียวดื่มเนี่ยแล้วเขาไม่ดื่มน่าจะแบบไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วยังไงต่อเอ่ยชูมอนอนดาโซะฮะตอริโอโอคาชิคุนาตาริชินายโยนะคือไปมอนถามนะว่าน้องไอติมเนี่ยกินเข้าไปแล้วนะเขาจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมこれはเครื่องดื่มนี้โอ้ยเฮ้ยอร่อยนั่นไงแท้ๆนี่ทาวกะราชิโนะอาจิกะซึรุโนะนิそれがちっとも浮いていない。シャンリンが思いつきで作る料理や、ユクアキのやつが僕をからかう時のデタラメな飲み物とは全く違う。คือเหมือนรสมันไม่ฉุนนะครับแล้วก็มันต่างจากอาหารที่เซียงหลิงทำกับตัวเครื่องดื่มใช่ไหมชิงชิวเครื่องดื่มอ๋อไอ้นั่นแน่เลยไอ้ตัววันเกิดเขาอ่ะมันจะมีภาพที่หมีแปะมานะซึ่งมีการชงอาหารอะไรสักอย่างเข้ามาแล้วใส่พริกไอ้ตัวเนี้ยเอามาแกล้งเพื่อนๆอ่ะนะก็แสดงว่าหวยไปออกที่น้องไอติมสินะซาวายะคะนะคุชิอะตารินิฮอนโนสุโกชิปิริตโตซึรุคารามิเซทซุนโนทาวการาชิโนคาโอริโตคาเอรุโนชิทสุโกคุไนนาเมราคะซะกะเซทซุมิโอนิมัตชิชิเตอิรุนดะชงหยุนพูดว่ารสสัมผัสสดชื่นมีแค่ความชาเพียงเล็กน้อยกินของเจ้าพริกเนี่ยกับขากบดูละมุนแต่ไม่เลี่ยนผสมผสานเข้ากันอย่างสมบูรณ์แบบเลยそれにスライム僕は知らなかったよスライムから青々とした草と清らかな泉のような香りがするなんて自然は不思議だสรุปแกติดใจแล้วสินะสลามมีกลิ่นหอมของหญ้าแล้วก็น้ำแร่ด้วยนะครับเพิ่งเคยเจอเหมือนกันเอ๊ะแล้วคนนี้นี่อะไรเนี่ยไปมอนพูดว่าใช่ไหมล่ะสลามอร่อยนะมาตาชิบไปでもちょうなんだか急に口数が増えたようなคือเดียวหน้าคิดว่าแบบล้มเหลวอีกแล้วสินะแต่ว่าชงหยุนดูพูดเยอะขึ้นนะเราบอกว่านายไม่เป็นอะไรใช่ไหม大丈夫大丈夫だともなんならもう一杯いけるぞเดียวนะคือมันอร่อยจัดเขาขออีกแก้วนะครับมีให้กินไหมเนี่ยบุกว่าโอ้ทุกที่ที่ขึ้นไปแล้วเอ๊ะไอ้รู้สึกสงบลงแล้วนี่คืออะไรอ่ะสมานายมินนานิวะฮัซุคาชิところを見せてしまったเหมือนแกเพิ่งนึกได้ใช่ไหมไอ้ที่กระโดดตะกี้นี้มันดูน่าอายอะไรประมาณนั้นป่ะ辛いものを食べても大丈夫か私が確認しなかったせいだもんเดียวหน้าพูดว่าไม่หลอกฉันตั้งหากที่ไม่ได้ถามชงหยุนก่อนว่ากินเผ็ดได้หรือเปล่าจุนโยの体がこんなに大変なものだったなんてเหมือนมันน่าจะร้อนเกินไหมปกติแกจะพกไอติมกินนะそんな実は僕だって飲み物を口にするまでは君の言葉を疑っていたんだชงหยุนพูดว่าที่จริงก่อนที่จะดื่มฉันก็สงสัยในสิ่งที่เดียวหน้าพูดอยู่เหมือนกันมีเพื่อนร่วมชะตากรรมใช่ไหมคนหนึ่งชงยังไงก็อร่อยอีกคนหนึ่งนี่เป็นนักปราบผีที่โดนแบบโดนนึกว่าเป็นนักต้มตุ๋นเพราะว่าไม่เจอผีนั่นดาก้าค
この二人って意外と似てるな。ก็กังวลกันคนละอย่างนะครับแล้วเซียวมองเห็นอะไรเนี่ยあそこを見ろ。ดูทางนั้นสิมันเกิดอะไรนี่ ใบไม้แล้วมันต่างยังไงเนี่ยบนใบไม้มีตัวหนังสืออยู่เออมองเห็นได้ยังไงเนี่ยここからそんなのわかるのかよ。เราลองเก็บขึ้นมาดูดีกว่าそうだな。今にも飛んでいっちゃいそうだぜ。ไหนไหนมาลองดูดิฮึ่มตัวดะชื่อก็เขียนอยู่บทกวีเหรอเมโมสกุกอินดานะดูเลยดูเลยโอ้โหฟอนต์อ่านยากอ่ะย่ำค่ำดาราพาวโชยกลิ่นหอมรวยลินดังพกาหนึ่งเมล็ดดวงดาราละไม้คล้ายหนึ่งกุมมลินเหรอหรือภูมิมลินบ้างผมไม่มั่นใจนะครับตะกาตะกามในวายเลือดลดและความฝันยามค่ำคืนราตรีนั้นเรายังเยาว์วัยบริสุทธิ์ราวหยาดน้ำค้างแสงจันทร์เป็นพวงส่องสว่างราวเส้นไหมน้ำผึ้งข้างน้ำพุได้สลักคำหวานของเราสองแต่ฉันจำต้องจากทอดทิ้งเธอหากแต่บทกวีในใจยังไม่ทันได้เอื้อนเอ่ยนับตั้งแต่นั้นมาดวงดาวไม่ละยิบตาเหมือนดังเคยแสงจันทร์สาดส่องเยียบเย็นราวน้ำแข็งฉันซุกซ่อนมันไว้ใต้ห้วงน้ำแต่ซ่อนอย่างไรก็ไม่อาจพ้นหยดน้ำตาที่ไหลรินลงในสระน้ำของเธออะไรเนี่ยคือพอไปไทยแล้วมันแปลกแฮะแต่สุดท้ายของเนื้อเรื่องที่ดูแล้วสองคนไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆคือทั้งเราไปม่อนแล้วก็ชงหยุดเนี่ยลงความเห็นว่าน่าจะเป็นบทกวีเศร้าอ่ะนะเกี่ยวกับการจากลานะนาเซ่ออชิตะฮะนิชินะดะคะคุนากะเรรุมิซุนิโคโคโระวะไน落ちた葉が流されてしまえば、詩はそのまま沈んでいたかもしれない。เซียวสงสัยว่าทำไมต้องมาเขียนไว้บนใบไม้เนี่ยแล้วตัวใบไม้เนี่ยครับถ้าสมมติเขียนไปสักพักหนึ่งอ่ะพอมันแบบมันล่วงหล่นเนี่ยมันก็จะลอยไปตามกระแสน้ำนะบทกวีนี้ก็น่าจะหายไปเข้าใจไม่ได้เราบอกว่าบางทีอาจเป็นการเขียนเพื่อระบายก็ได้นะ間違いない。確か行く秋も前にそんなようなことを言っていた。言えなかった。あるいは伝えられずにいた言葉も文字にすればシーカに託すことができると。คำพูดที่เมื่อก่อนไม่กล้าพูดหรือไม่ทันได้เอื้อนเอ่ยหากเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือก็สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นบทกวีได้เหรออันนี้คือชิงชิวพูดไว้นะครับ泉に向かって秘密を打ち明けるようなもの。私も小さい頃はそういう風にしてた。เหมือนกับที่ไปขอพรกับน้ำพุน่ะเหรอตอนเด็กๆฉันก็ทำแบบนั้นเป็นครั้งคราวเหมือนกันそうは言ってもこの作者だってやっぱり誰かに見てほしかったからわざわざ書いたんじゃないのถ้างั้นเจ้าของใบไม้ก็คงคาดหวังให้คนอื่นมาเห็นบทกวีนี้สินะไปมอนพูดนะครับ私たちでこの詩の返事を書いてあげるのは？เดียวน่าถามว่าเราควรตอบกลับสักบทไหมจะต่อกันเหรอでも誰が作者かなんてわからないし、どうすれば？แต่เราไม่รู้ว่าใครเป็นผู้เขียนนี่แล้วจะตอบกลับได้ยังไงล่ะ上流へ行けばいい。เซียวเสนอให้ไปที่ต้นน้ำนะครับ上流？墨の跡を見るに、書かれてから間もないようだ。เขาบอกว่าดูจากไอรอยน้ำหมึกเนี่ยน่าจะเพิ่งเขียนไม่นานนะこの落ち葉は流れを下ってきたならば同じ水域をさらに遡って放てばいいおのずと書いたものの居場所を通るだろうคือเหมือนถ้าสมมุติอันนี้เนี่ยเราไปลอยจากตรงส่วนของต้นน้ำมันอาจจะไปโผล่ตรงจุดที่ผู้เขียนอยู่นะครับพ
ราะมันเป็นแม่น้ำสายเดียวกันเนาะแต่เราแค่ไม่รู้ว่าเอ้ยผู้เขียนเนี่ยเขียนแล้วอยู่ตรงไหนของน้ำอ่ะนะไบมอนบอกว่าโอ้ใช้ใบไม้ที่ล่วงตอบกับบทกวีฟังดูโรแมนติกจังนะแต่その人がうまく拾える保証もないでしょ?เดี๋ยวน้าพูดนะครับแต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะถึงมือของอีกฝ่ายนะそれならたくさん書いていろんなところから流してみよう努力は人を裏切らないというだろうきっとどれか一つは見てもらえるสรุปตกลงเหมือนน่าจะไปเขียนกันแน่แล้วสินะแล้วชงหยุนนี่ก็เสนอว่ามันมีโอกาสไม่ถึงตามที่เดียวน้าพูดเพราะฉะนั้นเราก็เขียนไปหลายๆใบแล้วกันนะก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแล้วเตียวพูดนะโอเคไปกันเถอะยังได้เล่นเป็น3คนนี้อยู่ไหมเดี๋ยวนะตรงไหนเนี่ยโอ้โหไกลจัดเลยโอ้โหนี่มาไกลมากแล้วน่ะอุ๊ยๆนั่นไงมาตรงแถวนี้ทีไรโดนทุกทีเลยจอริวจอริว何を書くかもう決めたかไปมอนถามนะว่าคิดออกหรือยังว่าจะเขียนอะไรเราบอกว่าเขียนเสร็จแล้วนะไปความมืดไม่อาจช่วงชิงแสงสว่างกระแสน้ำไม่อาจชะล้างโขดหินแข็งหากวัจียังคงอยู่ความเสน่หาไม่เคยแปรเปลี่ยนสิ่งเล็กๆแต่แข็งแกร่งสามารถต่อกรกับโลกได้เช่นกันวอนขอแสงจันทร์ปันน้ำผึ้งโอบกอดพวกเธออีกครั้งไปมอนบอกงั้นเดี๋ยววางแล้วนะไปเฟียวคิดอะไรสักอย่างอยู่นะครับเราบอกว่าต้องขอบคุณคำแนะนำของเฟียวนะสตายราเลสนีตาคุตบะโคโนมามาชิซุมุนิมาคาเซเรโนะโอชิพี่แกพูดว่าคำพูดที่ไม่ทันได้เอื้อนเอ่ยหากเก็บงำไว้เช่นนั้นก็คงจะน่าเสียดายเราบอกว่าเฟียวมาลองเขียนดูสิพี่แกปฏิเสธแล้วนะบอกว่าเขียนไม่เป็นนั่นลอยไปแล้วใช่ไหมน่ะあと何箇所か流してこよう暗くなる前に会場に戻らないといけないから急がないとよし出発ん何こそこそしてるんだよなんか内緒話でもしてるのかคือคนอื่นน่ะบอกว่าเดี๋ยวไปวางกันหลายที่เถอะส่วนไปมอนนะครับพอหันเจอลูมีนกับเซียวคุยกันเนี่ยเขาก็เลยถามมาว่าพวกเธอคงไม่ได้กระซิบกระซาบกันไม่เสร็จหรอกใช่ไหมนั่นเดโมไนไม่มีนะฮะこの行いが無駄にならなければいいと思った。เดียวบอกหวังว่าจะไม่เสียแรงเปล่านะก่อนหน้านี้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเหตุการณ์แบบพาราเรลใช่ไหมพร้อมๆกันจะให้เล่นเป็นใครล่ะเนี่ยโนเอลชิงชิวแล้วก็มิกะไซฟูと行こうかここを拠点にされるんですねお待ちくださいすぐ皆様のテントをご用意しますคือเขาตั้งใจจะไปหาแรงบันดาลใจแถวๆจุดใดจุดหนึ่งแถวนี้นะครับโนเอลก็ถามว่างั้นเดี๋ยวฉันตั้งแคมป์ให้นะいやいや僕たちインスピレーション探しに来ただけじゃないかそんなわざわざจริงๆก็เลยบอกว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกでは皆さんの安全を確保するために僕は周囲を一通り偵察してきます。ついでに薪と食材を確保できないか見てみますから。ミカ、僕、じゃあ、ไปลาดตระเวนแถวนี้นะครับ。แล้วก็ดูว่าแถวนี้เนี่ย
มันมีของเอามาทำอาหารไหมมาตะเทซัตแล้วตะเวนเอ๊ะ周辺環境の観測に進路の確保どちらも野外行動における基本ですから。ผมว่า2คนนี้ชินนะเนี่ยแบบต้องไปทำงานแล้วเช็คเรื่องของสภาพแวดล้อมน่ะมิกะก็เลยแบบเหมือนตัวมิกะเนี่ยน่าจะทำตามสิ่งที่เคยทำมาตลอดนะเหมือนมิกะเนี่ยน่าจะทำตามสิ่งที่เคยทำมาตลอดนะครับこんな風に出かけるだけでもモンドでは随分手の込んだことをするんだな。ชิงชิวแบบเอ๊ะไอการตามหาแรงบันดาลใจสไตล์มอนสเตอร์เนี่ยมันซับซ้อนขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยพวกเขาทำเหมือนว่ามันเป็นเรื่องปกติมากเลยหรือว่าฉันต่างหากที่เป็นคนแปลกว่ากันต์それなら僕もミカさんと偵察に行こうถ้าอย่างนั้นฉันจะไปลาดตระเวนกับมิกะแล้วกันเอ๊ะそのはい早く何か話題を考えないと景色天気承知しましたそれでは拠点は私にお任せくださいสรุปว่าจะกางแคมป์กันจริงๆใช่ไหมแล้วโนเอลกับมิกะนี่จะเต็มเลยนะยกสายฟูนี่โอเดคะเกนになるんですかเดี๋ยวรอไดล็อกขึ้นครบก่อนนะครับ家にいて気分が晴れない時はこうして外に出かけるよ儚い人生の中で一瞬の暇を得るというやつさ。なんだかすごいですね。あ、あそこに薪がありますよ。あ、คือไปถึงตรงนู้นใช่ไหมเนี่ย。ก็คือจิงชิวเนี่ยมักจะแอบออกมาเดินเล่นนะ。แล้วโนเอลนี่เขาทำอะไรบ้างเนี่ย。ご心配なく、速やかにテントをご用意しておきます。ทั้งสองคนไปเถิดเดี๋ยวก็กางเต็นท์เสร็จแล้วแหละก็เป็นไดล็อกทั่วไปนะฮะแล้วให้เล่นเป็นมิกะกับชิงชิวสองคนใช่ไหมเออได้อยู่แหละแล้วนี่ให้อะไรมาเนี่ยเจดเหรอใช่ดับเจดเดี๋ยวนะจะเลินพอละถ้าเดาไม่ผิดนี่มันตัวผมนี่ว่ะแล้วไม่ได้ใส่แซกไว้ไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยไม่เป็นไรอ่ะนี่ฟืนใช่ไหมได้ฟืนมา1 EA แล้วไงต่อเก็บผลไม้กลับด้วยนะรวบรวมเบอร์รี่สดこれと僕が持参してきた食材があればそれなりの昼食をご用意できるはずですสั้นๆนะครับมิกะบอกว่าถ้าเก็บของได้ประมาณนี้เนี่ยก็น่าจะพอทำอาหารแสนอร่อยได้แล้วแหละมิคาซังว่า野外で生活する術に心得があるようだ恐縮です僕はセピロス騎士団の一員として大団長の下で遠征を経験しましたคือตัวชิงชิวเนี่ยเขาถามว่ามิกะนี่คุ้นเคยกับเรื่องพวกนี้นะครับส่วนมิกะก็ตอบว่าสมัยก่อนเนี่ยตัวเขาเองเป็นเจ้าหน้าที่ของกองอัศวินใช่ไหมซึ่งไปสำรวจกับตัวแกนมาสเตอร์ทีเนี้ยเขาต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการทำแผนที่น่ะนะก็เลยชินนะครับโอ้โหそれはまるで小説の登場人物みたいだนี่อะไรเนี่ยจะเอาไปทำเป็นนิยายปะเนี่ยเขาพูดว่าฟังดูเหมือนตัวละครในนิยายที่เดินทางท่องเที่ยวไปทุกที่พร้อมกับดาบเลยนะそんなに大したものはไม่ได้เก่งขนาดนั้น恐ろしい敵と相対した時だって僕にできたのはより実力のある方にเข้าใจได้นะครับเข้าใจได้คือเหมือนแกเป็นหน่วยสเกาแบบหาข้อมูลน่ะส่วนใหญ่แล้วคนที่เข้าไปชนจะเป็นคนอื่นそれは謙遜というものだよ義教の真意は武にあらず心なんだจิงชิวบอกมิกะทอมตัวเกินไปแล้วพ
ผู้กล้าไม่ได้จำกัดแค่การต่อสู้นะแต่เป็นหัวใจต่างหากดโกนิอิรุโตะคาโคเซกิโนโออิสุกุไนโตะยูโนะคันเคไนทานินโอทาสุเคโยโตะซุรุกิโนโคโคโระอะเรบะโซเรวะกิเคโอโตะโยเบรุนดะตราบใดที่มีหัวใจในการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าจะไปที่ใดหรือประสบความสำเร็จแค่ไหนก็ล้วนเรียกได้ว่าเป็นผู้กล้าทั้งนั้นยูกุอากิซันโนะโฮนาชิวะสุโกชิมุซุคาชิเดสเนะเดโมโทจินิ僕が今まで考えもしなかった視点です。もしもし。どうかしたかい？そろそろ戻った方がいい。あんまりノエルさんを待たせても良くないからね。あ、そうですね。โอเคเดี๋ยวเรากลับไปหาตัวโนเอลนะครับอ๋อลืมตำแหน่ง2แบบปกติผมจะเซตตัวเย่หลานไว้ตำแหน่ง2นะครับก็เลยชินแต่ว่ากลางเต็นท์ไวแล้วเนี่ยแล้วไปเอามาจากไหนเนี่ยไม้เนี่ยすべて順調でしたか？汗を拭きしましょうか？โนเอลบอกทุกคนกลับมาแล้วหรอราบลื่นดีหรือเปล่าอยากจะเช็ดเหงื่อหน่อยไหมいえ、ご心配には及びません。มิกาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะรอบๆนี้ไม่มีอันตรายอะไรคือข้างนึงอ่ะนั่งชงน้ำอีกข้างนึงนี่ตั้งหม้อไฟใช่ไหมどれもとても美味しかったです。มิกะชมโนเอลนะครับว่าทำมาอร่อยทุกเมนูเลยนะああ、実に感服したよ。まさか外にいてこれほど体の芯まで染み入る料理をいただけるとは。หนูเขินตัวบิดแล้วลูกชิงชิวบอกว่าใช่สุดยอดมากไม่คิดเลยว่าจะได้กินของอร่อยๆแบบนี้ในป่าด้วยお口に合ったようで何よりです。ゆくあき様は普段お外でどんなものを召し上がっているのでしょう。ノエルถามนะแล้วปกติที่ชิงชิวออกมาเนี่ยตามหาตัวแรงบันดาลใจเขากินอะไรหรออいつも僕はこっそり出かけるから簡単な携帯食が関の山でね。あとは道中で果物でも取ってご機嫌な昼毛というわけさ。พี่แกบอกว่าปกติถ้าเจ้าตัวเนี่ยแอบออกจากบ้านนะครับเขาก็จะพกเป็นอาหารแห้งแล้วก็ผลไม้บางส่วนนะที่เก็บได้ตามทางこっそりというのはつまりお家の方に黙ってお出かけになる。มิกะถามเกี่ยวกับเรื่องของการแอบหนีออกจากบ้านนะその通り。まあ時々は用事があると嘘をついて出ていくこともあるけどね。คือเหมือนพี่แกแบบจะมีจังหวะโกหกว่าออกไปทำธุระนะครับแล้วก็หายตัวนะそれはもし見つかってしまったら反省室に閉じ込められてしまうのでは？โนเอลถามนะว่าแล้วถ้าถูกจับได้ขึ้นมาจะไม่โดนกักบริเวณหรอそうだからバレてはいけないんだเขาบอกว่าแค่ไม่ให้ถูกจับได้ก็สิ้นเรื่องแสบそういえばお二方は偵察の折どのお話をされていたんですか？นี่โนเอลก็ถามต่อนะครับว่าแล้วตอนที่พวกคุณออกไปเมื่อกี้เนี่ยได้คุยเรื่องอะไรสนุกกันบ้างหรือเปล่าゆくあきさんと僕は義経について話していました。อ๋อชิงชิวกับผมคุยเรื่องผู้กล้าน่ะ今思うとゆくあきさんの理屈に照らせば僕はノエル先輩こそ義経の化身だと思いますね。มิกาพูดว่าจริงๆถ้ายึดตามสิ่งที่ชิงชิวพูดผมว่ารุ่นพี่โนเอลน่าจะถูกเรียกว่าผู้กล้านะโอ้นี่มันจังหวะเขินในตัวไอ้นั่นนี่หว่าเควสประจำตัวนะครับโนเอล先輩は普段騎士団で熱心に人助けをされているだけでなく外で訓練をされる際もモンドの住民たちを助けていますรุ่นพี่โนเอลไม่เพียงแต่จะช่วยเหลือคนอื่นๆในกองอัศวินเท่านั้น
แถมยังคอยช่วยเหลือชาวมอนสเตตในตอนที่ไปฝึกฝนนอกสถานที่ด้วยช่วยหายนะครับแปรขาดมานิดนึงเนาะที่เซน巨大な岩が道を塞いだ時もノエル先輩は剣の一撃でそれを真っ二つにしてครั้งที่แล้วเหมือนจะมีก้อนหินไปขวางเส้นทางการค้านะโนเอลเอาดาบตัดฉับทีเดียวเลยแตกแบบแตกหายนะโอ้それは確かに強心だけでなく武技を兼ね備えていると言えるจริงๆจะบอกว่าฟังดูเหมือนเธอจะมีทั้งความกล้าแล้วก็ทักษะในการต่อสู้เลยนะน้องเขินนะครับเนี่ยอย่าชมฉันแบบกระทันหันอย่างนั้นสิพวกเรามาคุยเรื่องตามหาแรงบันดาลใจกันเถอะนะฟูตาซังว่าイメージを集めるとおっしゃっていましたですが僕たちがやったことといえば薪を集めてご飯を作ったくらいで何を書けばいいのかまだ分かっていませんฟูตาบอกว่าเก็บภาพที่เหมาะสมใส่กระเป๋าของเราไว้แต่พวกเราเก็บมาแค่ฟืนเพื่อทำอาหารยังไม่รู้เลยว่าจะเขียนอะไรดีชิงชิวบอกเขียนอะไรก็ได้นะเสกิฮักを見て自分の心も曲のように明るく澄んでいるのだろうかと感じる時もあれば芸唱花を見てその美しさを人の精髄に重ねいつかは枯れてしまうのだろうかと悲しくなる時もある。เขาไล่ก่อนมานะครับมันเขียนว่าเมื่อมองดูคอลาพิสแล้วพึงพินิจในใจมนุษย์จะใสราวกับหยกหรือเมื่อแลเห็นไหมสดใสพรั้นฝันใฝ่ความงามเช่นนี้จะมีความโศกเศร้าเฉกเช่นคนเราอยู่ไหมหนอมันพอแปลแล้วแปลกๆสรุปก็คือเหมือนเขามองตัวคอลาพิสเทียบกับใจมนุษย์ใช่ไหมว่ามันจะแบบมันจะใสหรือเปล่าถูกปะโนเอลบอกว่าต้องเชื่อมโยงอารมณ์ของตัวเองกับสิ่งที่อยู่ภายนอกเหรอその通りこれはたくさんある方法のうちの一つだจริงชิวบอกว่าใช่แล้วล่ะนี่ก็เป็นวิธีอย่างหนึ่งเลยほらご覧よ橋の上で女性が欄干にもたれて遠くを眺めている彼女が何を思い悩んでいるにせよ流れゆく水さえนี่มันคนที่อยู่ในงานนี่เขาบอกว่าตัวอย่างเช่นเมื่อมองไปยังสะพานอันไกลลิฟมีหญิงสาวผู้หนึ่งยืนพิงราวประหนึ่งมีเรื่องภายในใจที่แม้แต่แม่น้ำซึ่งไหลลินก็ไม่อาจชะร้างความเศร้านี้ได้あの方とは昨日会場でお会いした気がします。อ่ะน้องโนเอลเหมือนจำได้นะก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมงานแล้วก็เป็นคนที่ไปเจอตัวบทกวีครับแล้วก็เป็นคนที่เขียนตัวบทกวีให้พวกเขาใช่ไหมแล้วมิกะกับโนเอลเนี่ยช่วยกันตอบเนาะพวกเราไปทักทายกันหน่อยไหมน้องเสนอนะคุยกับหญิงสาวบนสะพานนี่มีโนเอลใช่ไหมใช้ของของผมใช่หรือเปล่าชัดเลยใช่ครับใช่เยี่ยมแล้วไม่มีEOEMอะไรเลยนะ どうもお嬢さんまた会えるなんて奇遇ですねสวัสดีบังเอิญจังเลยพวกเราเจอกันอีกแล้วこんにちは皆さんもここにはインスピレーションを探しにสวัสดีทุกคนตามหาแรงบันดาลใจกันหรออ่า自己紹介させてもらうよ僕は翌秋こちらの二人はノエルさんとミカさんだขอนำตัวก่อนนะฉันชื่อชิงชิวส่วนสองคนนี้ชื่อโนเอลกับมิกะ昨日は謎解きの鬼に便宜を図っていただきありがとうございましたปริศนาบทกวีเมื่อวานต้องขอบคุณคุณมากนะ大したことじゃないわ皆さんが楽しんでもらえたなら何よりよ私はカリロエชื่ออะไรเนี่ย
คาริโฮเอะเหรอเขาบอกว่าไม่เป็นไรทุกคนมีความสุขก็ดีแล้วล่ะคาริโรเอซังวะฟอนเตนからいらっしゃったのですかมิกาถามว่าคุณมาจากฟอนเทนเหรอเอこの辺りには旅行で来たのたまたま石門でシーカ大会が開かれてるのを見てつい興が乗ってしまってใช่นะครับมาจากฟอนเทนแล้วเหมือนเขาบังเอิญมาถึงที่นี่นะซึ่งเจองานพอดีก็เลยหยุดแวะคาริโรเอซังの昨日のお題は実に独特な趣があって印象に残ったよもしかしてリーユへの詩を専門に研究していたことがあるのかい？ผมฟังแล้วแบบเหมือนตัวเขาเนี่ยเรียกไงดีอ่ะจู่ๆก็หยุดแวะใช่ไหมมันเป็นไปได้สูงมากเลยนะที่จะเป็นตรงส่วนของโอชินิดอ่ะแต่เจ้าตัวก็ดูเหมือนแบบรู้ตรงส่วนของพวกโครงกวีของฝั่งเมืองหินเยอะอยู่นะเนี่ยเพราะว่าตัวปริศนาบทกวีที่เขียนเมื่อวานเนี่ยมันดูค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์นะครับ全然そんなことないわ道中でいろんな人たちとおしゃべりしているうちに自然と身についたのよคุณคาริโฮเอะใช่ไหมเขาบอกว่าไม่ใช่หรอกฉันได้พูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาระหว่างการเดินทางก็เลยได้เรียนรู้อะไรพวกนี้ไปโดยปริยายとっても飲み込みが早いのですねโนเอลบอกว่าความสามารถในการเรียนรู้สุดยอดไปเลยなるほどこの橋に足を止めているのは流水から試作のインスピレーションを得ようとชิงชิวถามว่าเขาเห็นตัวคุณคาริโอเอะเนี่ยเขาเห็นตัวคุณคาริโอเอะยืนอยู่บนสะพานนะครับกำลังเขียนบทกวีที่ได้แรงบันดาลใจจากสายน้ำหรือเปล่า詩にはまだ取り掛かっていないのよただ静かで平和だなと思ってついみとれてしまってただけเขาบอกว่ายังเขียนไม่เสร็จหรอกแต่รู้สึกได้ถึงกระแสน้ำของที่นี่มันนิ่งและเงียบสงบมากๆนะครับจนเผลอมองจนใจลอยเลยนาราそろそろいい時間だし僕たちと一緒に会場まで戻るのはどうだろう夕方の大会に間に合うようにねสรุปว่าชิงชิวเนี่ยชวนตัวคุณคาริโอเอะเนี่ยกลับไปพร้อมกับตัวพวกเขานะ3คนเพื่อที่จะกลับไปร่วมงานประลองในคืนนี้นะいいの？お邪魔にならないかしら？ซาซูก็ถามว่าเอ๊ะได้หรอ話しながら歩くのもいいものだよそうして得られるインスピレーションもきっとあるさพวกเราเดินไปคุยไปกันดีไหมไม่แน่บางทีอาจจะได้แรงบันดาลใจใหม่ๆก็ได้私もカリロエ様の追加から学ばせていただけることがあると思いますโนเอลบอกว่าฉันก็อยากฟังบทกวีที่คุณคาริโฮเอะเขียนเหมือนกันจะได้เรียนรู้ด้วยそう言われてしまったら遠慮する必要もないわねสรุปแก accept นะครับก็ตามสภาพนี้เราตัดมาเลยใช่ไหมแล้วเต็นท์นี่เก็บแล้วถูกปะจริงๆพูดถึงก็มีตัวละครธาตุแบบธาตุน้ำธาตุน้ำแข็งนี่โผล่มาเกินครึ่งแล้วเนี่ยทีมが戻ってきたみたいだ時間通りだねโอ้โหกลุ่มที่1มาถึงได้ตรงเวลาเลยあれ他はまだ戻っていないのかいเอ๋แล้วคนอื่นยังไม่กลับมาหรอほら急げ急げอ้าววิ่งกลับมานะครับทันมั้ยเนี่ยมา間に合ったんだろうかเจ็ดชิวป่ะเนี่ย君たち一体どれだけ遠くに行ったんだい？ชิงชิวถามว่าพวกเธอไปไกลแค่ไหนแล้วเนี่ยみんな息を整えてさあ深呼吸しよう。เวนติบอกว่าค่อยๆหายใจนะครับไม่ต้องรีบนะงานยังไม่เริ่มまだ始まってないんだからさ。よかった間に合ったぜ。ไพมอนบอกว่าโล่งไปทีที่มาได้ทันเหนื่อยแทบแย่เลยตัวฉันเราถามไปเลยนะแค่บินก็เหนื่อยหรอถ้าบินเร็วก็ต้องเหนื่อยเหมือนกันสิแถมฉันยังวางใบไม้ไว้ตั้งเยอะขนาดนั้นมือชาไปหมดแล้วเนี่ยโดนน้องแบบดีนิดนะครับจี้ใส่ไปมอนอ่ะนะดูท่าทางแล้วปกติทุกคนคงไม่ได้ออกกำลังกายกันใช่ไหมล่ะอะไร
ここは来たちってば一人多いじゃないかよแมมอนถามนะชิงชิวพวกนายเจอคนอื่นระหว่างทางด้วยหรอそうなんだこちらはカリロエさんみんなも昨日会ってるはずだから紹介は不要かもしれないけどねเหมือนที่ตัวละครอ่านนะครับเขาอ่านสำเนียงเป็นคาริโลเอะเลยอะโลแบบสระโออะก็เดี๋ยวตามไปก่อนแล้วกันนะครับคาริโลเอะเนาะน่าจะเป็นออกเสียงเป็น RHO อะโลไปเลยอย่างนั้นนะครับこんにちは皆さんสวัสดีทุกคนこんにちはชิชิสเก็ตต์がいるのはお前らだけじゃないぞสวัสดีจ้าฮิฮิแต่ไม่ได้มีแค่พวกเธอหรอกนะที่มีกำลังเสริมพวกเราก็อ้าวเซียวหายไปแล้วนะครับตามสเต็ปพี่แกนะโอเคเซียวบอกอะไรของแกประมาณนั้นแหละทำหน้าซะ役者が揃ったみたいだから早速おやもう一人の司会者が来てないじゃないかหูเต๋าหายนะครับคือตอนแรกเวนติแกจะดำเนินรายการต่อนะは早起きしないといけないし、山柄は夜には寝ちゃうけど、王城堂どうしたるこのフータオはお呼びとあればいつでも来るよ。さっきあれや、ความสามารถในการวาร์ปเหรอ？เขาบอกว่ากล่าวกันว่าไก่ต้องตื่นแต่เช้าตรู่นกกระจอกต้องนอนยามราตรีหัวหน้าทงแห่งการเกิดใหม่คนนี้พร้อมมาเสมอทุกครั้งที่เรียกหาโอ้นี่มันอะไรเนี่ยนี่มันอารมณ์เซลเซียวป่ะรอบแล้วอ่ะไปม่อนกับนักเดินทางเรียกด้วยการตะโกนนะครับเจ้าตัวก็มานะไปม่อนบอกว่านี่มันวันที่2แล้วนะไม่ต้องมาเปิดตัวแบบอลังการก็ได้ไปม่อนは分かってないね別に私のためにやってるんじゃないよこちらの特別ゲストをお迎えするためなんだからคือเขาบอกว่าเขาเปิดตัวเวอร์เนี่ยเนื่องจากมีการเชิญแขกรับเชิญนะครับเชิญใครอ้าวいつもながら感心させられるจงหลีมานะโอเคหัวหน้าถงยังคงเล่นใหญ่เหมือนเดิมเลยไม่เปลี่ยนทำให้ผู้คนประทับใจไม่ลืมจริงๆแล้วเซียวนี่จะไม่งงเหรอ本当にサプライズだねเอาแล้วคู่นี้อีกแล้วเหรอโอ้เซอร์ไพรส์จริงๆこれは勝利先生ご無沙汰していますคุณจงหลีสบายดีสินะゆくあき様こちらの勝利先生とは名の知れたお方なのでしょうかโนเอลไม่รู้จักนะครับก็เลยหันมาถามนะああ勝利先生はあらゆる分野において深い造形を持ち理由以降でも指折りに人望の厚いお方なんだคือตัวโนเอลเนี่ยถามว่าจงหลีเก่งมากหรอชิงชิวบอกว่าใช่แล้วเขามีความสามารถหลายด้านและยังมีชื่อเสียงมากในท่าเรือด้วยではでは紹介するねこの人は王城堂の家系勝利さんだよตัวจงหลี่นี่ก็เป็นที่ปรึกษาของถงในการเกิดใหม่นะครับตามรอเนาะ上は天文下は地理まで古今文化史家天石何でも知ってると言っても過言じゃないのคือปู่แกอยู่มานานน่ะรู้หมดเลยนะแต่คนทั่วไปเขาจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วปู่นี่แหละเป็นเทพหินまあ私の部下とはいえ実力は申し分ないからね今回はわざわざ審査員として来てもらったってわけ。にむんとはフーターเนี่ยไปเชิญตัวจงหลีมาเป็นกรรมการนะ過分な言葉だ俺は古い史をいくつか知っているに過ぎないこれからする論評に異論や誤りを見つけたらคือผมว่าต่อให้ปู่แกประเมินผิดก็ไม่น่ามีใครว่านะครับด้วยความที่แกชำนาญนะอาจจะมีการให้ความเห็นที่แตกต่างออกไปต่างหากนะใช่ใช่そんなに謙遜しなくていいから緊張してるのかなって思われちゃうよผู้ต่อบอกว่าเอาล่ะไม่ต้องถ่อมตัวขนาดนั้นหรอกคนที่ไม่รู้จักคุณจะคิดว่าคุณประมาทซะอีกแค่คอยประเมินก็พอแล้วล่ะそうさせてもらおうจงหลีบอกหัวหน้าธงไม่ต้องห่วงนะではどれどれ1234どっちのチームも人数は同じみたいだねเหมือนคนอื่นเนี่ยที่เข้าร่วมงานมันหายไปหมดเลยเนาะเหลือแค่กรุ๊ปเรา8คนก็คือ44พอดีเอ๊ะ私も数に入ってるの？ดิโอน่าบอกนับฉันด้วยเหรอเราบอกว่าเล่นด้วยกันนะรับรองสนุกแ
わかった。あなたを助けると思ってやってあげるにゃ。น้องเอ็กเซปต์นะครับ。フォンテーヌから来てくれたお友達もいるし、名前は三国志か握手館なんかに変えた方がいいかもね。อุตตาบอกว่ามีเพื่อนจากฟอนเทนคนนี้อยู่ด้วยงั้นต้องเปลี่ยนชื่อเป็นงานสารสัมพันธ์ประชันบทกวี3ประเทศแล้วสิそんでもってよく見たらパイモンをそのまま1人分でカウントしちゃうのはどうなんだろう旅人チームが若干のハンデを負うことにอุตตาบอกว่าแต่จริงๆไปมอนเนี่ยน่าจะนับได้แค่ครึ่งเดียวนะครับอย่างนี้ทีมของตัวนักเดินทางเนี่ยเสียเปรียบหรือเปล่านะแล้วถ้าจะหายครึ่งมันใครล่ะこの同士が参加しよっかな大事な時にちょこっと手伝うくらいなら皆さんもいいでしょเหมือนตัวฮูเต๋าเองก็จะมาเล่นด้วยนะครับน่าจะเป็นแบบคล้ายๆคอมเมนเตอร์ป่ะกับตัวไกด์อ่ะครับไกด์ในการที่เข้ามาช่วยในการแต่งบทกวีนะもちろんだにぎやかであるほどみんなが楽しめるんだしそれはフー同士だって例外じゃない accept กันไปเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยそれじゃあ決まりだね観客の皆さんも好きなチームを応援してくださいอ๋อเหมือนมีคนอื่นอยู่แถวนี้ด้วยนะไม่รู้อยู่ตรงไหนนะบุกกับเทนซูโอคาวน์ต์するってことでいいかいแยกกันเป็นฮูเต๋าไปช่วยคนที่เข้าร่วมใช่ไหมส่วนเวนติก็จะเป็นคนนับคะแนนそんなのいらないってチームを分けたのはあくまで形式的なものだよ友人同士競争関係なんてないんだからね勝利審査員ฮูเต๋าบอกว่าไม่ต้องหรอกการแบ่งกลุ่มก็แค่เพื่อเป็นพิธีเท่านั้นทุกคนเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วไม่ได้แข่งกันจริงจังหรอกกรรมการจงหลีล่ะคิดว่ายังไงโดชิโนยูโทริดะมอนโดยาฟอนเทนุโนยูจินตัชนิรีเวโนคักริทยาคิซอกุโอชีเตชิมาโนะอิซาซากะคิวคุตสุดาโรจงหลีพูดว่าหัวหน้าโถงพูดถูกแล้วถ้าจะให้เพื่อนจากมอนสเตอร์แล้วก็ฟอนเทนปฏิบัติตามกฎของรีเยอะก็คงจะดูเข้มงวดมากเกินไปอักชุคันดันไคเดอาร์อิโจインスピレーションを始まりとし、簡単に落着すべきだ。ในเมื่อเป็นงานสารสัมพันธ์思う存分楽しんでくれればそれでいい。งั้นเราก็ควรเริ่มจากแรงบันดาลใจและจบด้วยมิตรภาพแค่ทุกคนมีความสุขก็พอแล้วよかった。ドキドキしていましたが、ルールが厳しくないようで助かりました。มิกะโล่งใจนะครับที่กฎมันไม่ได้เข้มแบบหนักๆอ่ะนะあらら、司会のセリフを審査員に取られちゃったよ。じゃあ司会役はこのままウェンティさんにお任せしちゃおうかな。ทางเป็นกรรมการที่ดีจริงๆเขาพูดสิ่งที่พิธีกรควรพูดหมดแล้วงั้นต่อไปก็ขอมอบหมายหน้าที่พิธีกรให้เวนติต่อเลยแล้วกันもちろんいいよ。新たな友に給油さんたち深呼吸して新鮮な空気を吸って。แล้วเอา2คนนี้นี่อยู่ด้วยกันจะโอเคใช่มั้ย第2ラウンド追くเวนติพูดว่าเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ทุกคนปลดปล่อยสมองของทุกคนเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์กันกิจกรรมที่2ของการประชันบทกวีในครั้งนี้คือตอกรประรองเชิงจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการณบัดนี้ならここはまず僕の切削から一つชิงชิวขอเริ่มก่อนนะครับ神の句新月剣の個室に入りて光顧百味を喫するเขาเปิดประโยคใหม่ด้วยลิ้มรสความงามในห้องหรูซินหยุยชื่ออะไรเนี่ยไม่มั่นใจนะครับขอลาไว้นะก็เป็นห้องหรูไอ้นี่ใช่ไหมเป็นชื่อนี้แล้วก็สมัยใหม่นะมีตัวเด็ดมาแล้ว1คนนะครับก็คือเป็นชิงชิวนะความหวังหมู่บ้านอีกข้างนึงนี่เหมือนเขาจับคู่กับลุยลี่พาวิเลียนใช่ไหมน่าจะเป็นชื่อของโรงแรมป่ะซินวะคิวยะคูกะซูเยบะมายชิโยเดซอนนานามายโนบาโชโตตะโตคิยะเคนิเทนคิงะวะแต่ละคนก็แบบช่วยกันคิดนะกำลังคิดอยู่โอโมยซุยตะอ้าวชงหยุนตอบแล้วโจเอนโนริโอเทโอเดเตไรโกเซนบงโอมอกซึรเดินเอื่อยในโบราณสถานเทียนเหินเชยชมสายฟ้านับพันสุดยอดโจ้หนูยัดสุดคุ้มได้ตาจูอ่ะต่อได้แล้วแล้วยังไงต่อ新月剣はリーウェイに名を馳せる料亭で一方の古城園は天空山にあるもの両者が等しく場所を指すため
จงหลี่บอกว่าจับคู่ได้โอเคนะครับไออันแรกเนี่ยมันเป็นเหมือนร้านอาหารชื่อดังส่วนอันที่สองเป็นโบราณสถานนะก็เป็นสถานที่เหมือนกันจับคู่ได้ดีคามิโนคุの悠然とした雰囲気に対して下野区のそれには危うさがあるこれは絵としても対になるものだเหมือนตัวสภาพแวดล้อมเนี่ยในประโยคแรกค่อนข้างผ่อนคลายส่วนประโยคหลังดูอันตรายหวาดกลัวนะน่ากลัวก็จะเป็นแบบความหมายตรงข้ามนะครับあれあの日のことをそのまま言っただけなのになんだかまぐれで行けたみたいだぞทงหยุนบอกฟุกถูกด้วยเนาะそういうことなら僕からも髪の毛はทงหยุนขอเป็นคนต่อประโยคนะครับคนเริ่มนะ志に命運あり計策に隠れ眼下に絶運を望む ชื่อจีนมาแต่ไทยเลยจิตวินหาหมิงหยุนใช่ไหมกายเล้นซ่อนในควินวิญญาณลอยละล่องบนหมู่เมฆจุยหยุ่นปะโชว์のやつ今日はなかなかやるじゃないかこの句の大まかな意味は高い志を持つ者が姿勢に身を隠しながらも星雲にのし上がろうと気を伺っている様だ地名で全体をつなげていく発想はความหมายประมาณว่าคนที่มีความปรารถนาอันสูงส่งแต่กลับซ่อนตัวอยู่ในเมืองเล็กๆและรอคอยโอกาสที่จะได้โบยบินไปบนหมู่เมฆมีการใช้ชื่อสถานที่เป็นจุดเด่นไม่ธรรมดาเลยจริงๆจัดหนักจัดเต็มหน่อ徳は赤白の如し芸装をまとい胸中に瑠璃を秘めるเหมือนเขาเริ่มช่ำกันนะเนี่ยคุณธรรมสัตว์ส่องดังอัมพันคอลาพิสสวมผ้าไหมเรืองรองอันงดงามหัวใจสดใสยังคงสั่นไหวในหทัยสุดยอดโนเอลก็ตอบได้ยอยคุดะ人の特攻が高尚であり透き通った心の純粋な様を石に例えているส่วนอีกข้างนึงเนี่ยก็เป็นโนเอลที่ตอบนะมีการใช้หินอัญมณีมาเปรียบเทียบเพื่ออธิบายให้เห็นถึงบุคคลที่มีศีลธรรมอันสูงส่งแล้วก็จิตใจที่บริสุทธิ์มีการใช้ชื่อวัตถุเป็นจุดเด่นมีทักษะมากจริงๆ素晴らしい追加だったねเป็นกรคู่ที่ยอดเยี่ยมมากเลยไซฟูโนริにゆくあき様からいただいたヒントのおかげですเขาเริ่มชมกันเองแล้วนะครับそれでは私からも髪の句をเจ๊แกเริ่มให้นะครับ上は河口の向かいから下は湿原の敵中まで。ただ、カニ味噌豆腐を一皿求めて。あ、อันนี้คือชื่อของซุปเม็ดบัวแล้วก็ไข่นกเนาะขึ้นเหนือทะเลหมอกอันสวยลงสู่บึงหญ้าใต้นภาเพียงเพื่อโลตัสซีดและเบิร์ดเอ็กซ์ซุปคานิมิโซโดฟุรอบนี้เป็นอาหารแฮะ Dostan Radio naไปมอนถามเดียวหน้าว่าคิดออกแล้วเหรออืมみんな難しい塩出しすぎ私理解するだけで時間がかかるんだからน้องเหมือนไม่ชินนะครับでもカニ味噌豆腐って聞いたらなんとなくミントベリージュースが浮かんできたの多分最近似たような飲み物を混ぜたからかもคือเหมือนพอได้ยินชื่ออาหารขึ้นมาเนี่ยไอโลตัสซีดแล้วก็เบิร์ดเอ็กซุปจู่ๆตัวน้องเขาก็นึกถึงเบอร์รี่แอนด์มินต์เบิร์ดน่าจะเป็นชื่อเครื่องดื่มใช่ไหมคิตาวะโฮชิโอตุชิโนคิชิからมินามิวะคาเซฟุกุโนฮาระมาเดะซารานิมินต์เบอร์รี่จูซูนิไฮคุวาเตะอ๋อนานๆทีได้ยินเสียงลูมีทีนะเหนือพ้นชายทะเลฝั่งสตาร์เฟลเลกสู่ทิศใต้ข้ามที่ราบลมมรสุมเพียงเพื่อขอเบอร์รี่แอนด์มินต์เบิร์ดเพิ่มอีก2แก้วสัสกะตะบิบิโตซังมินนะกะโชซันซึรุดะเคอะรุวะคอนนานิสึกะชิโมโนคุโอโมอิทสึกุนันเตอะคุณคาริโฮเอะเขาชมมานะครับคามิชิโมโนคุวะโตคาริโฮเอะฟูบุทสึยะทอกซันนิคุวาชิกุนะเคเรบะดาเซไนโมโนดะ2ริวะทาบิโอซึรุโมโนโตชิเตซึเดนิโอโนกะอาชิเดโซเรระโนโทชินิอาชิอะโตโนโกชิตะโนดะโรปู่แกชมประมาณว่าแบบเหมือนมีประสบการณ์เยอะนะครับคือของที่พูดออกมาเนี่ยต้องเคยไปสถานที่จริงๆนะถึงจะรู้ดออะตะชิโมสุโกชิวะยักุนิตัตตะ
เดียวนาพูดว่างั้นฉันก็ถือว่าได้ช่วยเหมือนกันใช่ไหมเราบอกว่าช่วยได้เยอะเลยแหละขอบคุณนะทำไมต้องปกป้องจงหลีด้วยเหรอเขาบอกว่าคุณที่ปรึกษาอย่าเอาแต่ตอบว่าดีอย่างเดียวสิต้องตั้งคำถามสงสัยพวกเขาหน่อยไม่ต้องกลัวว่าจะทำให้ใครไม่พอใจหรอกเพราะยังไงก็ยังมีฉันที่คอยปกป้องคุณอยู่เดี๋ยวขออีกหนึ่งคำถามโอเคเจ๊ก็เริ่มอีกหนึ่งประโยคใจไม่มีแต่ใจคือใจของผู้คนที่ถูกรักคิงซินไร้หัวใจแต่คอยปลอบพาลุไทยคนทั่วล่าใจที่มีความหมายของยักษ์ของมันจะสื่อถึงอะไรดูสิว่าจะถึงไหนล่ะรอบนี้เป็นแบบพวกดอกไม้สรรพคุณทางยาใช่ไหมนักเดินทางคิดอะไรเนี่ย เดี๋ยวนะแล้วมองไปหาซีโอด้วยนะฝันหวานไม่ใช่ฝันแต่กับหล่อเลี้ยงฝันของผู้คนมันอะไรคือยังไงอ่ะโหดูสิに変わって聞かせてもらおうなぜ精神の追をจงลีถามนะครับว่าทำไมถึงเป็นฝันหวานเหรอเราบอกว่าเป็นขนมชนิดหนึ่งมันคืออะไรแล้วทำไมมันมาโดนตรงเนี้ยทิกเกอร์อะไรเนี่ยโอชิเดียริโอทาเบรุโตยอรุโมกุสซุริเนมุเรรุติโกโตดานะยอรุนะหมายความว่าหลังจากกินขนมแสนอร่อยแล้วก็จะนอนหลับฝันดีใช่ไหมเธอนี่เก่งจริงๆเลยนะเนี่ยมันจิ้มใส่แบบเซียวใช่ไหมเนี่ยความจริงแล้วเป็นเพราะมีเซียวคอยปกป้องทุกคนในยามค่ำคืนที่สงบสุขคือมีคนรู้อยู่แค่นี้ถูกไหมแต่คนอื่นนี่ก็อ้าวเอ๊ะอย่างนี้เลยเหรอこれもまた上出来だ得点に値するคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้เนาะจังหวะช็อตเนี่ยควรให้คะแนนควรให้คะแนนมีกรรมการดีทั้งทีก็ควรให้คะแนนทุกอย่างอ่ะแหละฮูเต่าด้วยแบบทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะเดโมมินนาซาสึกะนิมาจิเมสึกิรุคะนะมอตโตฮาจิเคเตโมอิอินดะโยแต่สำหรับฉันแล้วทุกคนดูเคร่งขรึมเกินไปหน่อยหรือเปล่ามาผ่อนคลายกันสักหน่อยน่าจะไม่เป็นปัญหาอะไรหรอกนะแล้วจะผ่อนคลายยังไงそれならフードシュ僕の髪の毛に応じてほしい。อ้าวจิงชิวชวนตัวฮูเต๋าต่อกรซะแล้ว天に月あり月満ちれば家族も喜びに満ちる。ดวงจันทร์เหนืออัมพรนิสากรหลอมรวมชนให้เป็นหนึ่ง地に飯あり湾によそえばお腹も肉で満ちる。อ้าวงานเลี้ยงพึงรับประทานข้าวเนื้อจานอย่างละหนึ่งซ้อยหมดเกี้ยงそんな返しが。え、ทำไมเขาบอกเอ๋ล่ะ？これすなわち。นี่คือกรคู่ขนาน。神下の句の意味は関係ないが、言葉の一つ一つは一応基本にのっとり対応なし、それぞれ一体となっている。ประโยคก่อนหลังดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันแต่สอนกับสอดคล้องกันและหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวซึ่งไม่ได้ง่ายกว่ากรทั่วไปเลยお話が長いよかっけ点数はくれるのくれないのคือเหมือนฮูเต๋าแกแบบอยากจะให้จงหลีแกจัดมาเลยใช่ไหมว่าควรให้คะแนนไหมมูรงอาทายられるべきだให้นะครับケーキ800里適可に問ういずくにかきりならんやเซียงจี่ห่างออกไป800ลี้ถามดีหัวที่ใดไม่หวนกลับวะไม่มั่นใจนะไม่ได้ใช้นานลืมหมดคิโนชิชิ20กิงนาเบนิอิคารุอิซุเรนิอะไฮรัมเอ๊ะหมูป่าตึงหนักจึ้ง10กิโลโอ้ปะโถหม้อไหนหนอจะใส่ได้มันยังไงเนี่ย ชิวๆแบบอะไรこれが無常追っていうのか อ๋อなんだか
อุ๊ยล่ะแต่มันติดดูหน้าหูเต่าดิคือไปมอนคิดว่าน่าจะต่อได้เหมือนกันนะครับฉันคิดออกอันนึงแล้วคือชิงชิวแบบเวอร์เลยอ่ะโดโดเรียนโดโดโกยอริฮอร์นิไกบารอนบันนี่มันของเอมเบอร์ป่ะวูดฮูปไม่อาจฮูปบารอนบันนี่เป็นกรที่น่ารักดีนะเนี่ยไปมอนพูดนะครับสีตัวฟลาวาบาบาร่ายี่สีตัวจะไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสวีทฟลาวเวอร์หวานไม่เท่าซิสเตอร์บาบาร่ามายังไงเนี่ยนี่แฟนคลับเหรอこちらのお友達の熱意がこっちまで伝わってくるようだよ。でも否定になってるのだけが惜しいかな。จำนวนคำไม่ตรงนะครับแต่ก็ตัวส่วนของผู้ประกาศเนี่ยหรือพิธีกรเขาไม่ได้ว่าอะไรนะเพียงแต่ว่าบอกให้ฟังเฉยๆ ชอบบอมบอม爆弾ボムボム売りよりやかましい。นี่นี่ก็มีอะไรกับจัมปี้ดัมตี้ป่ะเนี่ยวูเปอร์ฟลาวเวอร์ไม่อาจหรอกจัมปี้ดัมตี้อันนี้คือระเบิดน้องครีใช่ไหมกับมอนเตอร์モンドからのお友達はとっても才能があるね。ผู้เต่าชมมานะครับชมตัวมิกะนะよかった。やっと人。เอาแล้วโนเอลเอาต่อไหม。パチパチ。炉を温かくしてお茶香ばしく。胸に抱くは清泉の心。อิงแอบกองไฟโชนกินชาลอยอบอวนโอบกอดหัวใจแห่งน้ำพุใสสะอาดมันไปทิกเกอร์อะไรคนข้างๆปะเนี่ยเราบอกไปแล้วกันไงงั้นไปม่อนลองแต่งต่อสักบทสิน่าน่าลองดูเธอตะกี้กิ้งก่าวิ่งมาเนี่ยนั่นน่ะวิ่งไปวิ่งมาน่ะพายุฝนโหมกึกก้องดาบรวดร้าวตบัดฟาดผงาดต่อ Eye of the Storm Eye of the Storm นี่ชื่อมอนเตอร์นะครับไม่เจอนานแล้วเหมือนกันนะいいよ実にいい厳しい環境で強敵に挑む姿がありありと見えるようだよ誰かとのんびり読書をするっていう紙の句の雰囲気ともちょうど対になってるしねウタบอกว่าเข้ากันได้ดีนะครับประมาณนั้นそうかもしかしたらオイラ実は才能があるのかもしれないไปมอนพูดว่าจริงหรอบางทีฉันอาจจะมีพรสวรรค์ด้านนี้ก็ได้นะこれ以上俺が論評する必要もなさそうだ。ดูเหมือนว่าจะไม่ต้องการให้ฉันประเมินแล้วสินะแล้วนี่คุยกันต่อใช่ไหมนี่ไงมีการแยกกันไปตามแต่ละที่นะยังเหลือแก๊งนี้คุยกันใช่ไหมあの後また何個も答えられたぞ。お前も私も楽しいひとときを過ごさせていただきました。まさかリーユへの追加がこんなに趣深いものだとは。คือพวกเขาก็しませんでした。Enjoy กันนะครับแล้วก็คุยว่าเออวันนี้สนุกดีนะ。ノエルは今日すごかったな。追加のお題を何個も出してたろ。特に清泉の心のやつ。オイラ危うく答えられないかもって思ったぜ。แล้วนี่เป็นไรเนี่ยカリロエさん、どうかしたかい？お疲れなのかな？เหมือนสีหน้าไม่ดีนะครับคนอื่นก็เลยถามนะ。調子悪くなさそうだと思ってはいたけど。大丈夫よ。気遣ってくれてありがとう。その一つ皆さんに聞きたいことがあるの。เขาบอกเขามีคำถามจะถามทุกคนนะ。皆さんはもしかして清泉の心の物語を読んだことがあるの？ทุกคนเคยอ่านเรื่องราวหัวใจแห่งน้ำพุใสสะอาดหรอเราบอกไม่เคยนะครับคือมาดายอนดะโกโตะไนเกโดมันคืออะไรอ่ะพ่อปะกะยอนดะคุเรตะโกโตะอะรุโยทาชิกะโออะรุอิซึมิโนเซเรโตะ
男の子の物語だったよね。เป็นเรื่องราวของพูดแห่งสระน้ำกับเด็กดุ่มคนหนึ่งอย่าบอกนะว่าไอ้พูดคนนั้นเป็นเนี่ย遠い故郷を離れた泉の精霊が月の光の下で少年と出会うところから始まります。ให้เดานะไอ้พูดแห่งสระน้ำน่าจะเป็นโอชินิหรือเปล่าจากบ้านเกิดอันไกลโพ้นมาแล้วก็ได้พบกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งภายใต้แสงจันทร์少年は精霊に心の内を話し彼女もまた彼の物語に耳を傾けましたเด็กหนุ่มบอกความในใจให้กับเธอพูดแห่งสระน้ำจึงได้รับฟังเรื่องราวของเด็กหนุ่ม時間が経つにつれ少年は精霊に恋心を抱くようになりますですが当時彼女は人間の愛を理解できず約束が悲劇になることを恐れましたそれでเมื่อเวลาผ่านไปเด็กดุ่มก็เริ่มหวั่นไหวต่อพูดแห่งสระน้ำแต่ในใจตอนนั้นพูดไม่เข้าใจความรักของมนุษย์และกลัวว่าคำสัญญาจะจบลงด้วยโศกนาฏกรรมดังนั้นโนเอลบอกว่าไม่รู้ว่าตัวพ่อของเดียน่าเนี่ยเล่าถึงฉากที่จูบหรือยังนะคือผมรำคาญไอ้กิ้งก่าข้างหลังมากเลยมันวิ่งไปวิ่งมาหลายทีแล้วนะซึมิโนเซเรวะชูเนนโนตโกโรคาระอินากุนัตเตะฟทาตะบิซึกะตะโอะอะราวะสุโกโตะวะนะคัตตะเนี่ยพูดแห่งสระน้ำก็เลยหนีไปอ่ะนะแล้วก็ไม่ปรากฏตัวเลยนี่เล่าข้ามเหรอเนี่ยใช่そのとおりですやがて時間が経ち少年もだんだん年を取ってしまいましたですがそれでも彼はその出会いが夢ではなかったとคือเหมือนเวลามันแบบมันผ่านไปนานนะครับตัวเด็กหนุ่มก็ค่อยๆแก่ขึ้นแต่เขาก็เชื่อมาตลอดว่าการพบกันครั้งนี้ไม่ใช่ความฝันอย่างแน่นอนนั่นดาคะ悲しい物語だなชงหยุนบอกว่าที่แท้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าเศร้าหรอกเหรอเนี่ยそうね今のを聞いて皆さんは泉の精霊をどう思ったแล้วพวกเธอคิดยังไงกับพูดแห่งสระน้ำตนนั้นเหรอ彼女の決断はまさしく善意によるものだったと僕は思うけれど結果としてその善意が誤解を生んでしまったのは残念だชิงชิวคิดว่าน่าจะทำไปเพราะความหวังดีนะครับแต่สุดท้ายแล้วคือมันเป็นความเข้าใจผิดกันอ่ะนะทำให้รู้สึกน่าเสียดายประมาณนั้นมし仮に今でもチャンスがあるとしたら精霊はもう一度少年に会った方がいいと思うไอ้จิ้งจกข้างหลังมันปวดจริงๆเลยเว้ย แล้วพวกเธอคิดว่าถ้าตอนนี้ยังมีโอกาสเธอคนนั้นควรจะกลับไปหาเด็กหนุ่มนั่นหรือเปล่า今それは物語の少年がおじいちゃんになった後でもってことかคือตอนนี้เด็กหนุ่มก็น่าจะแก่แล้วใช่ไหมในเรื่องน่ะそうだとして少し遅すぎるのではないでしょうか。ミカถามนะ。もしお二方がまたそのせいで心残りを作ってしまったら。มันจะสายเกินไปหรือเปล่าถ้าทั้งสองคนต้องเสียใจเพราะแบบนี้。ごめんなさい。僕はちょっと悲観的すぎるのかも。ミカบอกว่าอ๋อขอโทษนะดูเหมือนผมจะมองในแง่ร้ายไปหน่อย。おいらがその少年なら、そうだな。やっぱり。もう一度精霊に会いたいと思うぞไปมอนบอกนะครับคือถ้าเขาเป็นเด็กหนุ่มคนนั้นเนี่ยยังไงเขาก็จะหาทางเจอกับตัวพูดอีกครั้งหนึ่งอะนะไม่ว่าจะแก่แค่ไหนแล้วแต่ยังไงพูดตนนั้นก็ยังเป็นคนที่ตัวเองรักอยู่ดีผมว่าใช่แน่เลยมันปูมาแบบเนี้ยโอ้ยนิเกียกะだね新しい追加を考えているの僕の助けが必要かなお前はちゃんと司会に徹しろよな。お前が参加してきたら、追加を考える楽しみを独り占めされちゃうだろう。ฉันว่าเจ้านักร้องข้างถนนเป็นพิธีกรก็พอแล้วเนาะถ้านายมาเล่นด้วยมีหวังคงโดนนายแย่งแต่งไปจนหมดแน่ไปมอนพูดนะมาซากะปายมอนが僕をそんなに買ってくれてるなんてね。ไม่คิดเลยนะว่าไปมอนเนี่ยจะประเมินฉันสูงขนาดนี้でも残念追加遊びはもうおしまい。明日のイベントはね、自由試作だよ。เขาบอกว่าแต่เกมแต่งกรประลองเชิงจบลงแค่นี้นะเนื้อหากิจกรรมในวันพรุ่งนี้คือชุดบทกวีอิสระ。それは
自分で書いた詩を皆さんの前で読むんでしょうか？มิกะถามว่าต้องแบ่งปันบทกวีที่ตัวเองเขียนขึ้นให้กับคนอื่นหรอその通り自信がないならウェンティ先生の詩作集中クラスに申し込んでくれてもいいよเหมือนตอนนี้เนี่ยครับถ้าไม่มั่นใจในตัวบทกวีสามารถเข้ามาคุยกับเวนติเพื่อแก้ไขมันได้นะก็คืออารมณ์เหมือนแบบถูกต้องหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ถูกไหมเขาจะช่วยสอนให้ช่วยดูให้โนเอบอกว่าเขาจะร่วมด้วยนะครับโอเคแน่ๆก็มีสองหน่อนี้แล้วเนาะไปมอนถามว่าตัวส่วนของอิสระนี่คือมันอิสระได้แค่ไหนอะนะแบบไม่มีข้อกำหนดอะไรเลยงั้นหรอคือเหมือนเวนติน่าจะมีคลาสที่สอนเกี่ยวกับการแต่งบทกวีใช่ไหมไปมอนก็เลยเชิงว่าอย่าเพิ่งรีบโฆษณาสิแล้วก็ถามคำถามนั่นก็มันใช่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 心から考えたものであれば、何だって詩にしていいからさ。ああ、ไม่จำกัดประเภทไม่จำกัดเนื้อหาแล้วก็ขอนำความคิดในใจเขียนออกมาเป็นบทกวีก็พอก็คือได้หมดเลยถูกไหมอิสระระดับสูงสุดและข้างหลังนี่อะไรเนี่ยดูเศร้าเนาะ胸に秘めた言葉を吐露する絶好のチャンスだと思わないかい？自由すぎるのも考えもんだぞ。おいら旅のことも書きたいし、旅人が作ってくれた美味しいご飯のことも。ไปมอนกำลังคิดนะครับว่าเขาจะเขียนอะไรดีหรือจะเขียนสิ่งที่เราทำให้กินดีนะครับสิ่งที่นักเดินทางทำให้กินอ่ะนะคาริโรเอะมา来るよな。おいらお前が書いた詩を読みたいぞ。แล้วเขาก็มีถามว่าแล้วคุณคาริโฮเอะเนี่ยจะมาด้วยหรือเปล่านะฉันอยากอ่านบทกวีที่คุณเขียนเหมือนกันเอ๋อีวะ私にも参加させてจะมานะครับบุคุ鼻がかゆくなり始めたことだし今日はここまでにしようみんなも帰ってアイデアを練りつついい睡眠をとってねเป็นตีบอกว่าเป็นตีบอกว่าจมูกฉันชักจะคันแล้วสิงั้นตกลงตามนี้นะทุกคนกลับไปคิดบทกวีของตัวเองแล้วก็หลับฝันดีนะพรุ่งนี้เจอกันบท2เสร็จหยาดน้ำตาบนใบไม้เกมสุดหันษามาเริ่มที่โยนห่วงกันก็จะเป็นปลาลูกศร192เนาะรอบนี้เอาอยู่ที่900แต้มตำแหน่งที่เดิมโอเคไปไปเล่นเล่นเล่นรอบนี้มีกระดานสิกิจขวางเพิ่มเข้ามาเนาะแล้วก็ไอ้จัดการว่องไวสักอย่างได้จับคู่แล้วกันไปไปมีจัดการพิเศษแล้วก็มีสกิลขวางเพิ่มอบมาแล้วได้แล้วได้ไหมเนี่ยอ๋อมันเจอการระเบิดใช่ไหมโอเคเฮ้ยดี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 โอเคโอ้เรียบร้อยเริ่มยากแล้วมั้ยนะเราจะกันทั้งหมดด้วยกัน45ดอกติดอันนี้ก็ทั้งคู่เลยได้แล้วเรียบร้อย
โอเคเคลียร์อันต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของแรงบันดาลใจพรั่งพูเป็นอันนี้ก็เอาอยู่ที่ 2,000 แต้มเหมือนเดิมนะเป็นเปรียบเทียบอย่างว่องไวตำแหน่งที่เดิมเลยคุยกับ NPC แล้วเราก็ไปกันไปครับรอบนี้เอาอะไรเนี่ยตัวละครทำการชาร์จโจมตีหรือโจมตีปกติหรือโจมตีปกติหรือพุ่งลงจากอากาศจะส่งปล่อยขึ้นกระแทกธาตุไฟฟ้าหรือธาตุไฟออกมาตรงตำแหน่งเกียรติเปลี่ยนของไปมานะครับก็เอาทีมเดิมนั่นแหละจะเป็นชุดนี้นี่แล้วก็เดี๋ยวเอาปูจงเข้าไปมาไปลูกชิ้นจะได้สงบสงบหน่อยโอเคลุนการ์ดมาแล้วสาบคิโนอิคาซุชิここより弱滅の時เอสรุปกิมมิกไม่ต้องออกเล่นไปเลยตามปกติใช่ไหมจำนวนชั้นของอินสไปเรชั่นคริสตัลเคนโยบันจุก全部丸見えね12แล้วคิริมัสตะฮะ捕まえたฮะเย終わりねเซตจับน่าจะตัวสุดท้ายแล้วหรือยังนะอ๋อยังนะครับยังขาดอีกไปเลยนั่นแหละโอเคไหมมิสติกเน็กซัสกำลังจะปรากฏตัวโอเคอะลุนไก่มีเกาะด้วยเรียบร้อยตีชิวทีนี้เดี๋ยวเราไปอันสุดท้ายนะเป็นอันเจ้าปัญหาก็จะเป็นในพาร์ทของลูกเกมอ้อเดี๋ยวนะเช็คหน่อยนะครับโอเคกดมาแค่นั้นเดียวเนาะแต่มันใจพังผูกโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปอันสุดท้ายกับตรงส่วนของตัวซองบูมทิวทัศน์กันนะก็ดูภาพอ้างอิงก่อนมี3ภาพใช่ไหมภาพที่ขาดหายเข้าท้าทายนะครับเดี๋ยวให้เขานำทางไปดีกว่าทีนี้ผมก็มาถึงตรงส่วนของตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับตำแหน่งมันจะเป็นตรงชุดนี้เนาะก็อยู่ตรงใต้ๆหน่อยเราต้องเลือกภาพเป็นอันที่3นี่เดี๋ยวลองเอาทีละตัวเนาะเรามีเราจะเรียกเขาว่าอะไรดีรูปปั้นหินไหมสเปซอันนี้เอา3ช็อตโอเคเอาช็อตขวาก่อนแล้วก็ช็อตกลางช็อตกลางนี่ต้องเอาให้โดนประตูอ่ะเรียบร้อยก็ไปแล้ว1อันนะครับเดี๋ยวเราไปต่ออันต่อมาอันต่อมาไหนนำทางไปสิตำแหน่งเป็นตรงนี้ก็ตำแหน่งมันจะอยู่ข้างบ้านตรงนี้แล้วเราหันซ้ายนี่เลยอยู่บนหินนะน่าจะเป็นรูปที่มองลงไปข้างล่างหรือเปล่าไม่มั่นใจว่ารูปไหนนะครับเดี๋ยวนะน่าจะเป็นรูปนี้รูปซ้ายอ่ะเดี๋ยวเราเอาจุดที่มันเห็นจะชัดก่อนเป็นตรงส่วนของตัวพื้นข้างล่างแล้วก็อันนี้นี่เลยอันขวานะครับส่วนอันซ้ายน่าจะเป็นถัดไปนิดนึงแบบนี้เรียบร้อยรวดเร็วเสร็จไปอีกหนึ่งอัน
หลังจากนั้นไปต่อที่อันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายก็รอลองดูกันนะรอบนี้ตำแหน่งน่าจะง่ายหน่อยไหมเราวาร์ปลงตรงนี้แล้วก็เดินไปเป็นอันกลางนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราหาข้างขวาก่อนแล้วกันเนาะนี่แบบนี้แล้วก็อันนี้ต้องซ้อนทับกับข้างซ้ายตรงนี้หลังจากนั้นนี่เลยนี่เลยต้องเทียบภาพกับฝั่งขวาที่เป็นไอ้นี่เป็นคล้ายกับศาลาไหมศาลากลางน้ำเรียบร้อยนะครับในเคสของวันนี้เนี่ยไองานประชาสัมพันธ์ตัวนี้ตรงพาร์ทของหยาดน้ำตาบนใบไม้ก็จะได้อยู่ที่40บราโวเจมเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ในพาร์ทของเกมสุทันสานะครับเริ่มที่อันแรกก่อนอันนี้เป็นพาร์ท2และได้อยู่ที่70ก็รวมเป็น110บราโวเจม110สะสมนะครับไปต่อที่อันที่2เป็นตัวนี้เป็นแรงบันดาลใจพรั่งพรูบวกอีก70ประโมเจมเท่ากับตอนนี้เรามีสะสมอยู่ที่180ประโมเจมแล้วก็อันสุดท้ายนะตรงพาร์ทนี้นะครับนี่รวมๆทั้งหมดอยู่ที่60ประโมเจมเท่ากับ240เช่นเดิมนะเช่นเดิมโอเคไหมแล้วเราก็มาดูตรงนี้นะครับไหนดูซิเราสามารถที่จะได้ตรงส่วนของของขัด2อันนะแบบนี้เท่ากับว่าน่าจะเหลืออีก 2-3 ทีไหมในการที่เราจะเก็บของให้ครบเนี่ยครับก็ต้องเอา 1,200 เนี่ยถึงจะได้ตัวมงกุฎตัวนี้ประมาณนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ